ปาดมาจนได้ครับผมมาจนได้ครับผมมาจนได้สวัสดีครับครับอาจารย์ลูกตันตัวจริงเสียงจริงไหมนี่ตัวจริงครับมือกอง200โลไหมใช่ครับมือกอง200โลครับโอ้โหตอนนี้ดังมากอาจารย์ตอนนี้ดังเลยทีมสุดยอดสุดยอดเอฟซีก็ถามหาไหลฮะเอฟซีก็ถามหาเพิ่นไหลอาจารย์ที่ว่าบอสเอาไล่เอาจังลงแซ่บจะให้ลูกการมาอยู่ซ้ำน้อยกันแบบนี้มาไปแม่นครับนี่แหละแล้วแต่บุญวาสนาสิพามาดอกอันนี้เนาะแต่บุญวาสนาพามาแต่ว่าสำคัญว่าวินาทีนี้เนี่ยอาจารย์ลูกการมาช่วยงานตรงนี้ก็สุดยอดแล้วครับนี่วาสนาสิที่ได้มาซอยงานก็ลือมากนั่นก็ได้จำได้ไหมตั้งแต่วันแรกกูไม่ได้อะไรเนาะครับวันแรกที่มาแล้วก็ตอนที่มาถ่ายคลิปเจอเฮาก็บ่ได้ว่าเอาแล้วเป็นไผมาใส่ดีรังเกียจหรือแบบเอามันจะอะไรยังไงแม่นบ่ล่ะมาตั้งแต่วันแรกไงโดยยังไม่รู้เลยว่าแกฝีมืออะไรยังไงหรือแกมาตีกองหรือมาอะไรยังไงเออใช่จะไปดูได้ด้วยเออเกินคาดได้ว่าจะเห็นแหละแต่โอ้โหที่เด็ดที่เด็ดถึงใจบ้านได้ล่ะอือถึงใจ FC สาวหน่อยแพงแล้วที่นี่ผมก็นี่ครับเที่ยวไปเที่ยวมาเลยครับมาถึงกี่ชั่วโมงแล้วมาถึงตอน3ทุ่มครับเดินทางมาวันอันนี้เดินทางตรงดิ่งมาจากลพบุรีเลยใช่ครับเล่นงานเสร็จก็ตรงมาเลยครับโอ้แอบหลับข้างทางแป๊บนึงแล้วก็มากี่คนคนเดียวครับขับรถคนเดียวนี่ครับอืมเก่งๆๆก็ครับพอมาถึงนั่นแหละครับก็มาถึงวันที่22ก็จะขอก็กลับไปไหว้ครูก่อนแล้วก็ไหว้เสร็จแล้วก็มาอีกอ๋อบางคนเที่ยวไปเที่ยวมากวันนี้มันก็ชุ่มใจเยอะดีจอดๆน่ะแอนเปียกครับย้อมใจหยองเลยครับตีเหยียบกองกระเดื่องออกมาเป็นเม็ดเป็นเม็ดเป็นลูกเป็นลูกเลยเหรอแล้วก็ตีหมอลำส่งเจ้าว่าส่งหมอลำธรรมดาดีใจภูมิใจไหมเนี่ยมาร่วมงานแล้วมาอะไรยังไงมันภูมิใจครับคือเคยที่ติดตามมานานใช่ครับครั้งนึงเคยคิดว่าอยากมาแบบมาเล่นอยู่จุดๆนี้แหละครับแล้วเมื่อก่อนก็คือได้แค่ดูอะไรมาเนี่ยครับแล้วก็เลยตัดสินใจมาพอตัดสินใจมาลองมาดูลองมาสัมผัสกับตัวเองดีกว่าอะไรวันนี้ครับพอได้มาสัมผัสเราก็รู้สึกว่ามันได้อะไรหลายๆอย่างกลับไปได้ทั้งคนรู้จักติดตามได้ทั้งความรู้นิดๆหน่อยๆอย่างเงี้ยแล้วก็ยิ่งเมื่อหน้าก็ยิ่งให้โอกาสกันด้วยแมนครับแกมาแกพุ่งใจที่ว่าบอสแห่งว่ามาสัมผัสเราก็ไม่ได้ตู้แย้งนะแมนครับตั้งแต่วินาทีแรกก็ไม่ได้ตู้แย้งนะก็ถือว่าเปิดโอกาสแล้วเปิดโอกาสให้แต่ว่าเขาทำได้ดีด้วยไงตามจริงคือมันต้องยากอีหลีนี่เนาะแบบว่าแมนน้อยอาจารย์เขาเรียกว่าการเตียนว่าล่ะแต่อันนี้ก็คือหัวทางนี่เขาก็คิดว่าหัวทางมันสิไปยังไงมาจังไหนเพราะว่ามันลำเพิ่นมันคนละสไตล์กับสติงเนี่ยแต่มาแบบมาสัมผัสมาถึงเมื่อแต่เนี่ยพอจะมาลองมึงแล้วยิงเอาแต่ดนตรีของแมวลาบเลยไปยุ่งใจด้วยนั่นแหละครับบนอัพคลิปลง YouTube ช่องเดี๋ยวว่าไปเล่นเอาเพลงแมวลาบเปิดเพราะแมวลาบแมวลาบไปเล่นนะไปเล่นวงสติงด้วยครับพี่บอลฮาเซนในอย่างครับแมเป็นปันวงหมอลำนี่หรือผมก็ปันผมไม่ว่าเล่นซิ่งแต่ติงนี่คุณรู้ไหมว่าแฟนคลับ FC สาวน้อยแพงคิดถึงคุณมากหลายๆคนถามหาเยอะเลยก็หลายคนก็ถามหาในคลิปว่าเมื่อไหร่อาจารย์ลูกตันจะมาสาวน้อยบางทีก็ยังติดงานอยู่ฝั่งนู้นบ้างก็หาเวลามาครับคือว่างถ้าเกิดว่างก็คือมาเลยอะไรวันนี้ครับผมคือไม่เป็นไรคือจังหวะบุญมาวาสนามีการก็เหมือนมันแล้วแต่จังหวะหลายๆคนเหมือนแดนเซอร์วันนี้ก็นี่คือว่าจะมาอยู่ตั้งแต่2ปีที่แล้วนี่ไงก็ถึงจังหวะตอนนี้มาคือมาแล้วมันแล้วแต่จังหวะและโอกาสวันเวลามันจะพามาเองแต่ว่าสำคัญคือเรามีความรู้สึกดีๆที่ให้กันอยู่แล้วใช่ครับไปทางนู่นก็คิดถึงทางนี้แล้วครับผมอีกสักหน่อยแต่เมื่อคืนยังหอดคิดหอดแล้วนั่งยังคงโง่กันอยู่นะครับจิตวิทยาอาจารย์ดูตาเน่ป่ะจะนี่สอดพ่อคนนี้ให้เวลาผมจะหาคนที่แท้สุดยอดดีใจถึงจะไม่มีคนแท้ก็ว่างคือมาเลยครับถ้าเกิดงานแบบไม่ชนกันผมการเดินทางผมไม่มีปัญหาอยู่แล้วครับผมมาได้ไกลแค่ไหนผมบอสบอกว่าให้ฟังยังไงถ้าจะอยู่หมอลำอะไร
าจะอยู่หมอลำต้องอยู่สาวน้อยพี่บ้านแพงที่เดียวครับนี่ไม่ถ้าจะมาไงก็คือถ้าจะมาไงถ้าจะมาอยู่ด้วยกันไงก็คืออยากให้มาที่นี่เลยสมมติว่าจะไปอยู่น้ำหมอลำไม่ว่าแกไม่เคยอยู่หมอลำถ้าจะคิดว่าจะอยู่หมอลำขอมาอยู่เมืองนี้ซะขอเราว่ามาอยู่ตรงนี้ให้ศึกษาตรงนี้ดูลองใจกันตรงนี้ผมคิดว่าที่มีความสุขกว่าที่อื่นหลายเติบผมบอกให้ที่มันรู้ได้ยังไงที่อื่นอัดที่บอสไอตอนรับผมดีมันมันก็จะดีมันทุกที่นั่นแหละแต่ว่าคือเหมือนผมบอกว่าผมรักคุณไงผมว่าขอโจนี่คือถ้าจะอยู่มะลำมาอยู่น้ำผมมองนี่เลยนี่ไงคือต้อนรับไม่ต้อนรับอ่ะคำนี้คืออยากเล่ามาสารงานตรงนี้พอด้วยผลงานของเล่าผมก็อันนี้ไม่น้ำหนักไม่เกี่ยวกับน้ำหนักนะครับอาจารย์เบิร์ดก็คือกันมือเบียดมือเบียดแม่ครับกระเซี่ยวกันนี่ต่างหากครับอาจารย์ลูกตาดิครับนี่เบิร์ดละอ้วนพร้อมจ้อยอยู่นี่แม่เบิร์ดผู้เฒ่ายอดแดนเซอร์เฒ่าที่สุดในโลกก็ว่าได้52ปีอยู่นี่เต้นอยู่ไหนเพื่อเปิดโอกาสกันไปแต่ว่าสำคัญคือใจมั้ยเพิ่นอยากมาอยู่น้ำห้องแล้วทั้งร่างกายเพิ่นก็ได้แล้วเพิ่นมักมวนพร้อมคันบ่มักมวนก็บ่มักทั้งที่เพิ่นมามาที่ว่าแม่นเอาอีอายุปานนี้แม่นบ่ครับโอ้ยคันบ่มักอายุปานนี้ซั่นนี่เพิ่นเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานแล้วอยู่บ้านเลี้ยงหลานซะไปแล้วชายผมไปเฮ็ดไปใส่เหล้าไปเป็นอย่างอื่นแต่ในอื่นเหล้าบ่เอาเลยเหล้าเมียบ้านเลยโอ้ต้องเป็นแดนเซอร์เท่านั้นน่ะใจหลักนี่เราประสบการณ์เมาหลุดมา 2,500 ตอนนี้แต่ว่าได้นี่ได้เงินขึ้นอยู่แล้วพะนะได้ทุนขึ้นแล้วพี่น้องอุ่นมาให้พลพันธ์พลหารเล่าว่าน่ะดีใจหลายครับเห็นพ้นแล้วแล้วขอผู้จ้างกับแม่ติ๋มพร้อมเพิ่นบ่ได้แม่นนะเพิ่นเคยร่วมงานกันครับแข็งคืออายุ52ปีอ่ะครับโอ้อายุเหลือไม่เป็นไรน่าจะลูกตาเนาะเนียงอาจารย์กี่ปีผม25 24ครับ24ยาก25 24ยาก25อะไรกันครับมือกอง200โลก็บ่เป็นพร้อมกันกับเบิร์ดบ่น้ำหนักไม่ใช่ตัวปัญหาเบิร์ดกับ24ยาก25อ๋อพอดีกันเลยก็บ่ได้เป็นเซี่ยวกันแล้วแหละกลับบ้านไปก็คนก็รู้จักหลายครับไปเล่นดนตรีแทบไม่ได้เดินเล่นนะเดินถ่ายรูปกับเขาเนี่ยแหละเขาขอถ่ายรูปเธอเนี่ยคนมีเอกลักษณ์ไหมเอกลักษณ์นี่ครับคนมีเอกลักษณ์ในตัวมาหนีเพราะว่าเอาลงใน YouTube เขาเคยเห็นอยู่หัวจักรนี่แหละนั่นแหละมึงจะขากับแขนมึงแขนแล้วกับขาผมครับพี่น้องมึงเอาครับแล้วกระเดื่องเหยียบลงแต่ละเทียนี่แหละครับมันสิบ่ออกเป็นลูกเห็นจังได๋มึงจะขาเราซ้ําเอวผมเลยครับตอนนี้เป็นที่นาปอเขาสิได้ซื้อสแปร์ไว้เด้อต้องซื้อไปหลายๆเด้อหมดนากระเดืองเออนั่นแล้วครับซื้อไปหน่อยบ่พอแท้มันบอกว่าสิบ่พลาดไปติปึ๊กเอาไปแล้วได้ดิเอาอาสำคัญก็คือภูมิใจดีใจว่างก็มาเยี่ยมกันในว่างก็มาตุ๊ตุ๊สนุกด้วยกันยินดีต้อนรับเสมอสำหรับอาจารย์แต่ว่าช่วงมือเตะตาโอ้มือเปิดมงเอาคักๆได้เฮาเดี๋ยวสคริปต์ล้ําเฮาจังเดี๋ยวคิดฮอดเอาล่ะอาจารย์โจมื้อนี่อาจารย์โจแล้วก็ดีนิสัยดีโจว่าสิมาอยู่ครับมื้อลง10 บาท 10 บาทนี่จะมาอยู่ครับอาจารย์โจคือวงตรงครับเรามาซอยช่วงไลฟ์สดแล้วก็คือเราไปในงานก็คือเราเคยตีกับมนแค้นไอ้มนแค้นเขามาจากเมืองนอกแล้วก็ธรรมดาครับเราก็ถือว่าเป็นงานประจําเราตรงนั้นอันนี้มานี่ได้ครับอาจารย์โจแล้วนี่แม่นครับนั่นมานี่นั่นสุดยอดเดินทางมาคนเดียวเปล่าเปลี่ยวหัวใจไหมนี่มาคนเดียวครับมาคนเดียวนะครับผมเรียกต้องหาสาวหายคนเลยบ้างนี่แต่ว่าผมคิดว่าผมกติหาแม่บ้านให้เพื่อนอยู่เลยเครื่องซักผ้าไปแล้วครับพอดีเลยน้องน้ำหวานน่ะแม่บ้านผมอ่ะโสดแม่บ้านบอสเออน้ำหวานสวยด้วยสวยไอ้น้ำหวานนี่จะเอารถจะนาพวกลูกไอ้รถจนาเออทุกๆพวกๆเพิ่นไปทักกันไอ้เตยมื้อก่อนแล้วโอ้ทุกๆกันก็ว่าเฟี้ยๆกันโอ้ยนี่หั่นล่ะครับท่านนั้นก็ซ่อมครับพี่น้องครับท่านนี้ก็ซ่อมท่านนี้ก็ซ่อมเอาโอเคครับอาจารย์ลูกกันพอดีเดี๋ยวผมไปกลับบ้านไปหาแม่บ้านก่อนไปหาลูกสอสอสอออกมาเนี่ยมืออื่นมืออื่นช่วงใบลำเพลินลำเพียนจมูกได้บอดนอนเฮียนกันลองซองปั่นมาทุกนอนอยู่ในเข่งอยู่แล้วสอสอแล้วก็มีคือกันอยู่ด้วยตะวันลำเพียนเต็มบอดครับบอดตัวใหญ่ไหมผมเบิ่งแล้วหนาคือบรรยากาศเข้ามาโอเคครับอาจารย์ลูกทันครับผมพร้อมที่จะเขย่าความมันเสด็จความมันกับพ
พร้อมนะครับเปิดวงอย่างนี้ครับเปิดฤดูกาลใช่เปิดฤดูกาลตั้งใจมาเลยนะเปิดฤดูกาลยังไงต้องมาผมบอกแล้วบอสโทรไปนี่ยังไงต้องมาผมจะติดงานเด้อตามสุดเด้อมี26จะว่ามา25โอ้ใครใครมี26สอดแจ้งแล้วครับกลับต่อเดินทางต่อสุดยอดแล้ววันที่3อีกพระมหาสมปองไลฟ์สดอยู่ไลฟ์สดอยู่ตรงนี้พระมหาสมปองไอ้พระมหาไพพันธ์แล้วกับปล่อยฝ้ายทิศไพวันปล่อยฝ้ายยายสอนสาวน้อยเพลงเต็มวงคือว่าเขาเข้าใจอยู่นี่ป่ะมองนี้ครับกลับขึ้นมาต่างที่โอเคครับอาจารย์ลูกตาลครับพี่น้องครับมาแล้วตัวจริงเสียงจริงอาจารย์ลูกตาลอันนี้มาซ้อมด้วยนี่แล้วก็จะกลับไปไหว้ครู22อีกครับผมโอ้โหมีเวลาซ้อมก็เวลาซ้อม19โอ้ย20แล้ว20 21 2วันมาซ้อม2วันพอ24ช่วงล่ำนิ่มๆเลยมาเดี๋ยวแหละครับอ๋อช่วงล่ำนิ่มๆแบบเหยียบกระเดื่องเบิ้ลให้แบบแล้วก็ตึงนะต้องตึงเลยได้ได้ครับจัดเลยจัดเลยมักลูกทรงกว้างเหมือนไหมแน่นตึ๊ดอาบยาพิษลงศูนย์อาบยาพิษเอาคนจะโหดเปิดวงกระเทยเอ้ยเดาเอวเคล็ดไปเลยตาของพ่อจากนี้ออกจากหน้าหันเลยกดไปเพ่ออยู่ห่างตูนบอกแล้วเอาตะเบิ้งมือสินี่นี่นี่เดี๋ยวเถอะว่าแม่นอาจารย์เปียกคักแล้วแต่ว่าอาจารย์เปียกที่ว่าให้เป็นเบอร์หนึ่งไว้ยุ่งคือให้เป็นเบอร์หนึ่งคือดูแลน้องนุ่งไงดูแลน้องนุ่งอาจารย์เต้ยดูแลแนะนำทุกอย่างโน้ตอะไรนี่เรียนมาเป็นคือเบอร์หนึ่งหรอแต่ว่านี่ก็คือมาแบบนี้โอ้อันนี้คือศูนย์หนาเลยแบบดูดันไหมแม่นครับดูดันอาจารย์เต้ยกับตัวกิ๊ดอันนั้นตัวกิ๊ดนั่นตัวกิ๊ดตัวสาวแฟนคลับเลยแฟนคลับอันนี้คือศูนย์หนาคือว่าของพวก FC นี่แหละที่สุดยอดเลยเอาคนมีเอกลักษณ์นี่มีเอกลักษณ์มีเอกลักษณ์เอาโอเคครับพี่น้องครับขอบคุณหลายๆครับอาจารย์ลูกตาอาจารย์เปียอาจารย์สุทินครับผมพ่อกัน25ปีด้วยกันอยู่บ้านซอยแพ่งครับพ่อกันบัตร120บาทขาสันกีฬากามองเปิดวงปิดวงหรือบ่ได้มาบ่ได้ซื้อบัตรจากตัวอยู่ที่สาวน้อยพิมพ์แพ่งแฟนเพจบัตร108บาทครับครับหรือพี่น้องครับทักมาเฟซนุ่มโจสาวน้อยแพ่งหรือโทร0619393915ฝากงานวันที่3นําวันที่3ก็เปิดขายบัตรแล้วครับบัตร139บาทครับนะครับสวัสดีครับ